สักห้านาทีแล้วก็สวัสดีครับเลยอันนี้เราปล่อยแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับรายการที่นี่สกลนครสกลนคร is here ก็มาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับทุกวันพุธแต่อาจจะมีการสลับเวลาเล็กน้อยเพราะภารกิจของเราก็มีมากมายหลากหลายเหลือเกินเราก็แบ่งช่วงอันนี้ผมวรวิทย์ตรงสิรินะครับผมนายแพทย์สิริโรจน์กิติสารพงศ์ครับครับผมเราก็แบ่งช่วงรายการของเราออกเป็น3ช่วงก็คือ1คือสกอนเดอร์สกอนเดอร์สกอนเฮดสกอนเฮด3ก็คือสกอนระเบอร์สกอนระเบอร์โอเคแล้วฟังดูแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวฟังไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าวันนี้เป็นวันพุธนะที่9นะเฮ้ย8สิวันที่8อ้าว9ไม่ใช่วันพุธที่8เดือนพฤศจิกายน2566นะครับเวลาประมาณ 2:00 นนะ 2:25 นาทีแล้วครับเราที่ต้องเลื่อนเวลามาตอนบ่ายนี่ปกติเราจะพยายามจัดประมาณ 10:00 นนะแต่ว่าติดภารกิจไปตั้งศาลพระภูมิวันที่ไปสื่อสารกับเจ้าที่เราสกอนเดอร์ใช่มั้ยสกอนเดอร์นี่ผมขอไอ้พูดถึงเรื่องสกอนเดอร์นี่ก็พูดถึงเรื่องตั้งศาลพระภูมินะคือผมไปที่ร้านมัดสกอนมัดสกอนก็คือ MUDD นะครับมัดนี่เอามารวมกันอย่างงี้มัดมัดสกอนนี่เป็นการเอาของดีในสกอนรวมๆไว้ที่มัดให้มันแน่นไว้ความหมายเป็นทํานองนี้นี่สถานที่มัดสกอนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ทางไปดอนลังกาลงไปถ้าจะไปดอนลังกาล่ะมาจากบ้านท่านนาเวงพอจะเลี้ยวเข้าไปดอนลังกาลงไปเถอะขวามือถ้าท่านไปหลับตาเห็นแน่ๆป้ายมากใหญ่หนึ่งนะเข้าไปก็ประมาณ200 เมตรประมาณนั้นประมาณนั้นก็จะเห็นร้านมัดสกลก็เปิดได้ไม่นานนะแต่ว่าได้ทราบข่าวว่าคนไปสำรวจไปชิมอาหารไปทานอาหารที่ใช้เลยใช้โอกระจูทำนองนั้นโอกระจูที่กรุงเทพอ่ะผักก็ปลูกเองใช่แล้วก็ที่มันดีก็คืออากาศแล้วอยู่ริมหนองหารเลยนะโอ้โหอันนี้อยู่ติดริมหนองหารเลยผมว่าจะไปอัดอากาศอยู่ที่มัดสกลเนี่ยแล้วก็ใส่กระป๋องขายนะเป็นออกซิเจนไงอากาศโอโซนครับยังไม่มีใครคิดจะทำนั่นนี่ผมจะคิดโอ้ถ้าอัดอากาศขายนี่นะผมกำไรอื่นอาจารย์ไปทำอะไรนะไปตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลพระภูมิคือมันก็เป็นความเชื่อนะคุณหมอว่าศาลพระภูมิเนี่ยพูดง่ายๆก่อนมีใครเคยเห็นวิญญาณไหมมีใครเคยเห็นผีไหมอะไรเงี้ยหัวข้อนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับทางผีแล้วกันเนาะจิตวิญญาณโอเคจิตวิญญาณเราก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกแต่ไม่ใช่สินะผมก็เห็นหลายครั้งแล้วนะอาจารย์พูดไปเดี๋ยวผมก็เห็นหลายครั้งอยู่คุณหมอเคยเห็นไหมผมสายวิทยาศาสตร์เป็นไงเคยเห็นไหมไปผ่าศพผ่าอะไรสมัยนี้ไม่เห็นไม่เคยเห็นเนาะคือพวกหมอเนี่ยมันเขาไม่เห็นผีหรอกแต่เขากลัวผีกลัวทุกคนไหมคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าถามว่ากลัวทุกคนไหมเนี่ยถ้าใครเขาพูดเขาบอกไม่กลัวบางคนก็กลัวนะแต่ถ้าเมื่อจริงๆเราดูแล้วเนี่ยกลัวเข้าไปนะเข้าไปนั่งในห้องผ่าศพแล้วก็ดูชิ้นส่วนร่างกายของอันนี้ไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวเพราะว่าทำไมอ่ะเขาให้อยู่คนเดียวไม่ใช่คือเพราะว่าหนึ่งคือเราคิดว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่น่ากลัวสองคือมีคนเยอะสามบรรยากาศมันไม่ได้วังเวงนะครับบรรยากาศไม่ได้วังเวงแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวล่ะอยู่ในป่าแล้วก็เห็นเดินอับอับจะกลัวไหมคือถ้าในป่าเนี่ยไม่แน่แต่ถ้าอยู่ในตึกก๊อสเนี่ยตึกก๊อสนี่ไม่กลัวเพราะว่าคนมันเยอะโค้ดตอนสอบนะเหมือนตอนสอบเขาคืออ่านหนังสือไม่ทันต้องมาติวมาดูคือบางคนแอบมาดูคนเดียวมาคุยศพเนี่ยที่สวัสดีครับเชิญคุณพิทักษ์เลยครับแล้วเป็นไงไปดูศพก็คืออาจารย์จะจำไม่ได้ว่ามีกล้ามเนื้อมัดไหนเส้นเลือดตรงไหนนะเพราะว่าดูรูปภาพเนี่ยมันสองมิติเนาะเราต้องให้มาดูที่เราคุยไว้เราก็มาดูอ๋ออันนี้คือ
เบคิโออาร์เทอรี่อันนี้คืออันนี้เบคิโอเรเดลิสอะไรเงี้ยคือเราก็เอามาดูเป็นภาษาประหลาดประหลาดทั้งนั้นเป็นภาษากรีกลาตินสมาสนธิกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้ามาดูเฉยๆเนี่ยบนตึกก๊อตมืดๆเงียบๆเปิดไฟสลัวๆแล้วก็ส่องเฉพาะแค่ศพดูคนเดียวเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวหรอไม่กลัวแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะหรือเสียงแมวหรืออาจจะเสียงสวัสดีอาจารย์วรวิทย์อย่างเงี้ยคืออาจจะกลัวได้นะแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไม่กลัวแล้วนักศึกษาแพทย์เคยเจอไหมเคยเจอไหมมีเรื่องเล่าเออมันมีเรื่องเล่าเล่าสู่ฟังหน่อยเล่าสู่ฟังวันนี้เรามาแนวผีแล้วผีเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงว่าผีวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเป็นไงเพิ่งไปไหนคือพวกเจอนะครับหมายว่าผีตึกกอสเนี่ยคือเขาขึ้นลิฟต์เนี่ยอันนี้ไม่ได้เจอในจุฬานะเจอในศิริราชศิริราชนี่บรรยากาศน่ากลัวมากจุฬาเยอะเลยครับสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ตึกมันเยอะมากไหมผีคงไม่มีแล้วล่ะเขาก็เหมือนว่าไปขึ้นแหละขึ้นไปดูแหละตอนกลางคืนแล้วก็ปรากฏว่าก็มันมีคนอยู่ในลิฟต์อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็เดินเข้าไปก็เดินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าใครก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเลยนะเสร็จปุ๊บก็คือก็ไปพอออกจากลิฟต์ปุ๊บก็ไปต่างคนต่างไปมันก็ต่างไปต่างคนก็ต่างไปเนาะก็มีการพูดถึงว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาเราเจอมีคนอยู่ในนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินออกไปไม่รู้เขาไปไหนละไอ้คนที่อยู่มันก็บอกมันไม่มีใครไม่มีใครเขาไม่มีใครแล้วใครขึ้นมาล่ะเพราะว่าการขึ้นไปบนตึกพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนขึ้นไปเยอะหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้สังเกตนะอันนี้ก็คือเป็นในแนวของตึกกอสเป็นเรื่องเล่ามาเป็นตึกคือเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นก็คือภาพไงไม่มีเสียงนะแล้วคุณหมอเคยเจอไหมเคยเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้ไหมตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นจัดไม่เห็นจัดแต่เคยเจอในสภาวะที่เหมือนผีอัมไม่เฉยนะครับเหมือนผีอัมคือเราทำไมเราขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยจะไปอยู่เวรแล้วก็หมายว่าเราไปอยู่เวรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนอนหลับปุ๊บเขาเคาะประตูเรียกเราตื่นขึ้นมาทำไมเราขยับตัวไม่ได้แต่จริงแล้วทางการแพทย์ก็อธิบายได้นะเพราะคนเจอปรากฏการณ์นี้เยอะแล้วก็เข้าใจว่าผีอั้มขยับตัวไม่ได้ไปดูแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเลือดไม่วิ่งเหรอมันเป็นอย่างนี้ครับว่าใช่ไหมมันคือมันเป็นภาวะที่โพแทสเซียมในเลือดเนี่ยมันย้ายที่ไปอยู่ที่ทำให้เลือดเนี่ยขาดโพแทสเซียมหัวใจมันจะเต้นช้าด้วยกล้ามเนื้อก็จะไม่ขยับไม่ได้แต่ก็มีอีกมากมายหลากหลายเนาะในสังคมที่พูดถึงเรื่องลึกลับเหล่านี้ก็เกิดการถกเถียงกันว่าเอ้ยคนนี้เจอคนนี้เห็นแต่อีกพวกนึงก็ว่าไม่มีไม่เห็นคุณไม่มีทางหรอกคือผมติดตามมานะไม่มีทางถ่ายภาพผีได้หนึ่งถ่ายภาพไม่ติดมีแต่เรื่องแปลกๆนะใช่เสียงก็อัดไม่ได้คือไม่รู้นะที่มันเห็นภาพเห็นเสียงก็มีแต่หนังเดี๋ยวจะบอกว่าไม่กลัวพอให้ไปอยู่ในที่แปลกๆลึกลับคนเดียวในป่าในดงในเขาใช่มันจะขนลุกไงก็ไม่ไปถูกต้องแต่ป่าบอกว่าไม่กลัวแต่พอให้ไปอยู่ก็ไม่ไปไม่ไปอันนี้ก็เป็นความเชื่อทำไมต้องพูดถึงความเชื่อความเชื่อนี่เป็นเรื่องที่ข้อหนึ่งเลยนะครับห้ามดูถูกความเชื่อของกันและกันคนที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าไปละเมิดความเชื่อของคนอื่นนะเช่นสมมุติว่าความเชื่อของผมอ่ะผมเชื่อว่าถ้าหากว่าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาหรือไปทำพิธีตั้งศาลพระภูมิอย่างนี้เลยนะมันเป็นสิ่งที่ดีควรจะทำแต่ก็อีกหลายคนบอกโอ้ยไม่ต้องทำโอ้ยอะไรกันอันนี้ก็มีแต่ก็ไม่ว่ากันนะสำหรับผมแล้วใครจะว่ายังไงผมก็ไม่สนใจคือทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจก็ทำแต่ก็อย่าลืมนะครับพวกตาม